สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมะเส็งประจำเดือนเมษายน2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะคะอิทรพจผของไพ่การเงินเข้าไปอยู่ตำแหน่งใบแรกเดือนนี้ไงก็เป็นเดือนที่ดีนะ ไพ่ถ้วยเข้าหาเรื่องของความรักความสศขนะน,นี้ยังเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีมะเส็งนะคะยังมีชุดค,คนของไพ่ใบใหญ่ๆด้วยนะเข้ามานะคือไพ่เดอดซันเรื่องของข่าวดีนะเรื่องของความสําเร็จทุกอย่างหน้าที่จะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นด้วยก็คืออาจจะเป็นเดือนที่เราสึกไม่อยากแข่งขันเหนื่อยนะกับเรื่องของการทํางานนะคะแต่ว่าดวงชะตาเนี่ยนะคะก็เป็นเดือนที่มีโอกาสนะคะแล้วก็ยังส่งผลดีในทุกๆเรื่องสําหรับคนที่เกิดป mm ีมะเส็งด้วยนะคะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หลือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้นะเข้ามาส่งเสริมดวงด้านการงานอาจจะเข้ามานะสนับสนุนนะคะเรื่องของงานเรื่องธุรกิจนะคะหรือเข้ามาให้โอกาสแหละทําให้เรื่องของการทํางานนี้เติบโตมากขึ้นในตำแหน่งนะของผู้ใหญ่หลือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ถือว่าดีมากๆน่าที่จะเข้ามานําโชคกับเรื่องของการเงินนะคะหรือธุรกิจนะคะให้กับคนที่เกิดปีมะเส็งเช่นเดียวกันในตำแหน่งของบ้าน ที่อาศัยสำนักงานร้านค้าถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะยังมีเรื่องของการเงินไหลเข้าตัวบ้านหรือตัวร้านนะซึ่งทําให้เรื่องของการเงินต่างๆนะคะยังเกิดโอกาสแล้วก็คนในบ้านนะคะก็จะมีความสําเร็จทั้งเรื่องงานแล้วก็การเงินด้วยค่ะและ้วตำแหน่งของญาติพี่น้องนะถือว่ายังเป็นตําแหน่งที่ส่งผลดีกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะเพียงแต่ว่าคนไหนที่กําลังจะไปทํางานกับญาติน่ะมันจะเป็นช่วงที่เหมือนกับมีโอกาสที่จะไปฝึกฝนอบรมงานน่ะนะคะก็อาจจะมีเรื่องของความเบื่อบ้างเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นบ้างนะนี่ให้อด ลกมองว่ายังไงก็ยังเกิดโอกาสที่ดีกับเรื่องงานหรือการเริ่มต้นอยู่ในตำแหน่งของบริวารจะได้บริวารที่ดีนะคะเข้ามานะสนับสนุนดวงด้านการทํางานในตําแหน่งของลูกหรือหลานก็จะมีข่าวดีนะบางคนอาจจะมีการตั้งครรภ์หรือลูกหลานนะอาจจะมีข่าวดีด้านการเรียนมีความสําเร็จด้านการทํางานหรือการ สอบบรรจุคัดเลือกหรือการถูกโปรโมทนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับตําแหน่งนี้แล้วเรื่องของโชคลาภการเงินต่างๆนะคะก็ยังเข้ามาสนับสนุนดวงสำหรับคนที่เกิดปีมะเสงด้วย ในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานอันนี้ให้ระวังปัญหาแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์นะคะในช่วงนี้ด้วยนะคะแในตำแหน่งของการช่วยเหลือก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะก็จะเป็นคนผิวขาวหรือคนผิวสองสีนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันต้องบองว่าคนที่เกิดปีมะเส็งเนี่ยมีความคิดที่จะทําธุรกิจนะคะหรือว่ามีความคิดที่จะขยายการลงทุนนะซึ่งถือว่านะคะ เป็นเดือนที่ยังเกิดโอกาสมากๆแต่ไพ่ยิบสีพยากรณ์เขายังบอกว่าต้องใจเย็นๆนิดนึงนะแล้วก็ต้องวางแผนในเรื่องของการทํางานนะคะให้รัดกุมรวมถึงเรื่องของงานหรือธุรกิจที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเน้นการบริการการประสานงานการกับคนรักคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวนะคะก็ต้องพูดคุยกันให้ดีด้วยไม่งั้นอาจจะเกิดความไม่เข้าใจเกิดขึ้นนะ,นะคะก็ต้องไปเน้นการบริการเป็นหลักนะสำหรับคนที่เกิดปีมะเส็งอ่ะ เรื่องของการทํางานในช่วงเดือนนี้นะคะอิจฉาของไพ่งานขึ้นมา2ใบถือว่าการทํางาน่ยก็เกิดโอกาสไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกนะเพราะอิจฉาของไพ่เดือนสันนะคะปรากฏขึ้นในช่วงเดือนไหนเดือนนั้นก็เป็นเดือนที่ดีและตาแหน่งใบแรกก็ยังเป็นไพ่การเงินด้วยฉะนั้นโอกาสกับเรื่องของการทํางานนะคะหรือว่าการเคลื่อนไหวธุรกิจต่างๆน่าที่จะมีข่าวดีสําหรับคนที่เกิดปีมะเสงด้วยคนที่กําลังเรียนอยู่ก็มีโอกาสที่จะสําเร็จการศึกษา คนที่กำลังสอบบรรจุคัดเลือกก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีคนที่กำลังรอการโปรโมทไพ่การโปรโมทก็ถูกขึ้นมาแล้วนะแล้วก็คนไหนที่คิดว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเปล่านะก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะงานอาจจะหนักจะเหนื่อยหรือได้รับความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นแต่ถือว่าเติบโตและสดใสมากๆธุรกิจการงานขอให้เน้นการบริการนะจะทําให้นะคะไปได้ไกลามากยิ่งขึ้น ส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะขึ้นเจ็ดเหรียญน,นย่แล้วก็ขึ้นไพ่ราชินีเหรียญด้วยแล้วก็ไปดึงดูดในตําแหน่งของไพ่เดอะซันด้วยนะคะแถมยังมีดวงนะคะที่จะมีรูปของการลงทุนแล้วเกิดกําไรนะคะแล้วก็อาจจะมีรายได้เข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางมีดวงที่จะถูกรางวัลนะคะใหญ่ๆด้วยนะคะซึ่งทําให้เรื่องของการเงินการทองเนี่ยนะคะน้าที่จะเกิดโอกาสนะคะมากๆเลยเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของบรดกต่างๆหรือเข้าของมีค่านะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะ สิ่งที่อยากจะเตือนก็นคืออาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินบ้างคือเวลาเรามีความสุขเราก็จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยบ้างภาษีสังคมบ้างเรื่องการกินนะคะเรื่องของการดื่มต่างๆอันนี้ให้ไปควบคุมนะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะแต่ถือว่าไรายได้การเงินยังไงก็เกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดปีมะเส็งแน่นอนส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีดวงที่จะพบรักแท้สิบถ้วยเนี่ยไพร่รักแท้นะไพ่เดอะซันอีกนะคะว่าให้วันที่พากษานี่เป็นคู่กันนะฉะนั้นคนโสดมีดวงที่จะพบคู่ ะะที่ดีมากๆแล้วก็มีโอกาสจะพัฒนาด้วยส่วนคนที่มีคนรักก็งานแต่งงานวิวานะคะหรือมีข่าวดีสามีภรรยานะคะก็มีเรื่องของการตั้งคันนะคะหรือมีเรื่องของความสุขเกิดขึ้นมากๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะฉะนั้นถือว่าเป็นความรักที่ดีนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์บ้างนะคะแล้วก็กังวลใจว่าเป็นคู่กันหรือเปล่านี่เป็นคู่กันแน่นอนเป็นรักแท้นะคะส่วนเรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยมองว่า คนที่อยากจะตั้งคันเนี่ยเดือนนี้ถือว่ามีไพ่การตั้งคันขึ้นหลายใบมีโอกาสที่จะตั้งคันนะคะหรือมีข่าวดีคนที่ตั้งคันแล้วต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของการดื่มการกินเนี่ยนะคะต้องควบคุมนะคะแล้วก็ในเรื่องของไขมันในเลือดต่างเนี่ยนะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะก็เห็นไพ่การตั้งคันแหละแต่ก็ยังเห็นชุป,ปนลของไพ่การแทงบทอยู่ฉะนั้นคนที่ตั้งคันเนี่ยต้องดูแลตัวเองให้มากหน่อยนะคะแล้วก็ต้องนำมาระวังเรื่องของ ระบบขับถ่ายนะคะช่องท้องกระเพาะอาหารปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของเหลวในร่างกายน้ําหนักตัวไขมันในเลือดคือเดือนนี้ต้องควบคุมการกินนะถ้าสามารถควบคุมเรื่องของการกินได้นะสุขภาพร่างกายก็ถือว่ายังส่งผลด้านดีสําหรับคนที่เกิดปีมะเส็งนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดปีมะเสงวันอาทิตย์นี้เด่นมากๆทั้งเรื่องงานการเงินและก็เรื่องของความรักด้วยนะคะจะมีข่าวดีหรือความสําเร็จทุกเรื่องเลยคนที่เกิดปีมะเสงวันจันทร์นี้ก็เด่นเหมือนกันนะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนี่เด่นมากหรือว่าคุณสุภาพสตรีจะเข้ามานะคะสนับสนุนดวงชะตาด้วยทําให้เรื่องของการทํางานนี่ประสบความสําเร็จธุรกิจการงานก้าวหน้า,นาการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีดวงที่จะพบรักอาจจะเป็นรักต่างวัย นะอันนี้ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาได้ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะก็เป็นความรักที่อุปถัมภ์กันเรื่องเงินเรื่องธุรกิจนะคะหรือเรื่องของผลประโยชน์ฉนันมองว่ายังเป็นความรักที่ดีนะคะคนที่นะคะเกิดในช่วงวันอังคารนะงานหนักงานเหนื่อยนะหรืออาจจะเป็นเดือนที่เราขยับขยายธุรกิจ หรือได้รับความรับผิดชอบหรือได้รับโครงการใหญ่ๆมานะคะถือว่ายังส่งผลดีกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะเพราะมีโอกาสที่จะเติบโตมากๆเรื่องการเงินนี่รายได้ได,ดีมีสภาพคล่องนะ,ะรวมถึงอาจจะมีทรัพย์สินหรือเรื่องของการเงินก้อนโตเข้ามานะคะส่วนเรื่องของความรักนี่สําหรับคนโสดนะก็มีดวงที่จะมีคนเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรัก แต่ว่าคนโสดนี้ยังย,ย,งยุ่ยงอ่ะกับเรื่องของงานหรือยังมีความรับผิดชอบอยู่นะคะแซนก็ต้องพยายามเปิดรับความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาย,ยังเป็นความรักที่ช่วยเหลือก,กันนะหรือย,ยังเป็นคู่อุปถัมภ์กันอยู่แต่ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะคะจะมีเรื่องของความรักมีความหวานชื่นมากขึ้นคนที่เกิดบันาคารอาจจะเป็นช่วงเดือนที่มีการย้ยายก็ได้ย้ายบ้านย้ายหลานนะคะหรือมีการปรับเปลี่ยนย้ยายกับเรื่องของการทํางานแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลดีนะโดยเฉพาะเรื่องการเงินนี้เด็ ค,คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะถือว่าเดือนนี้ยังไงก็ยังเป็นเดือนที่ดีแต่ต้องกระตุ้นกับงานนิดนึงเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ถ้วยเนี่ยเข้ามาทับในวันของตัวเองนะคะอิทธิพลของไพ่ถ้วยนีย่ไม่อยากทํางานนะอยากกินอยากเที่ยวอย่างเดียวนะคะและอยากทํางานน้อยๆนะคะ,ะนั้นเดือนนี้ถือว่าไพ่โอกาสกับเรื่องของการเต,ติบโตมันเข้ามาเราก็ต้องรู้จักกระตุน้นกับเรื่องของการทํางานให้มากๆหน่อยแล้วมาระวังเรื่องของการดื่มการกินที่เกิน พอดีอ่ะไม่งั้นอาจจะส่งผลกระทบกับเรื่องงานได้คือบางคนนี้ไปงานสังสรรนคะ์นั้นหยุดงานตลอดเลย มี7วันนี้หยุดไปแล้ว3วันนะฉันต้องรอบคอบนิดหนึ่งนะคะส่วนเรื่องของการเงินที่ค่าใช้จ่ายเยอะมากนะก็คือภาษีสังคมมากไงแล้วก็เป็นเดือนที่เราอยากกินนั่นกินนี่ด้วยนะคะฉันต้องควบคุมนิดหนึ่งส่วนเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะฉะนั้นคนโสดอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะส่วนคนที่มีคู่นะคะหรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันนิดหนึ่งอาจจะมีความไม่เข้าใจกันหรือความสัมพันธ์อาจจะลดน้อยถอยลงไปได้หรือนี่แหละ อาจจะมีปัญหาเรื่องของการไปสังสรรค์แหละแล้วก็เกิดปัญหาการทะเลาะวิวาทกันนะคะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นต้องแบบปรับกันให้เยอะแล้วก็คนไหนที่วางแผนจะแต่งงานนะ,ะอาจจะมีเรื่องของการถูกเลื่อนถูกชะลอไปบ้างนะคะหรือมีปัญหาหเราต้องไปคุยกันบ้างอันนี้ก็อย่าไปทะเลาะกันแต่ให้พูดคุยกันช่วยเหลือกันจะส่งผลดีนะ สุขภาพร่างกายก็ปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุโดยเฉพาะเวลาขับรถอย่าดื่มนะคะถ้าดื่มแล้วก็มีเรื่องของการมึนเมาแล้วไม่ควรขับรถนะคะแล้วก็ต้องนะมาระวังอุบัติเหตุทางท้องถนนด้วยคนที่ตั้งคันอยู่นะ,ะก็ต้องนะมาระวังเรื่องของการแท้งบดค่ะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนะธุรกิจการงานต้องเน้นการบริการ จะเป็นเดือนที่เราแบบกํลาลังเร่งนะที่จะทําร้านให้เสร็จนะหรือต่อเติมให้เสร็จเพื่อที่จะสอดคล้องกับเรื่องของการเปิดกิจการด้วยอันนี้มองว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะแต่คนที่ทํางานประจำเนี่ยนะก็ต้องเรามาระ,ระวังปัญหาเรื่องของการทํางาน นะคะหรือว่าในเรื่องของความขัดแย้งต่างๆยังต้องรอบคอบนิดหนึ่งนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายนะคะค่อนข้างมากอยู่นะ,ะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของการเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีคนเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์นะ,ะแต่ความรักนะคะอาจจะมีปัญหานะคะหรือการพัฒนา,าการยังต้องใช้เวลาส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักที่ต้องปรับกันให้มากๆหน่อยในช่วงนี้นะคะฉะนั้นคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยนะต้องเน้นการบริการเป็นหลักเลย และธุรกิจการงานหรือการแข่งขันที่เข้ามานะคะเราต้องใส่ใจหรือต้องลงไปนะคะทำให้เรื่องของธุรกิจการงานเติบโตมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องของมิตรภาพกับเพื่อนด้วยกับผู้ใหญ่ด้วยนะคะรวมถึงในเรื่องของการแบบบริการลูกค้าต่างๆนะเรื่องของความจริงใจนะเรื่องของความประทับใจเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นนะมันจะทําให้ธุรกิจการงานไปได้ยาวมากขึ้น คนที่เกิดนะในช่วงวันศุกร์นะถือว่าส่งผลดีมากๆมีโอกาสเลื่อนท่านเลื่อนตำแหน่งหรือคนที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็มีโอกาสที่จะได้โครงการใหญ่ๆด้วยหรือมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการทำงานทําให้ธุรกิจการงานเติบโตมากขึ้นคนที่นะคะอยู่ในช่วงที่ฝึกฝนอบรมงานมีโอกาสที่จะมีข่าวดีถูกโปรโมทคนที่นะคะกำลังนะที่จะสอบบรรจุนะก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันรอการขึ้นเงินเดือนหรือว่า กำลังเดินเรื่องบางอย่างนะก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องอาจจะมีเรื่องของการเงินชดเชยหรือการเงินบางส่วนเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการ ซื้อการขายก็จะเกิดกําไรหรือทรัพย์สินที่มาจากมรดกนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีดวงที่จะถูกรางวัลใหญ่นะคะดะนั้นถือว่ามีโชคส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดจะพบรักที่ดีนะ,ะพบคู่แท้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีมากๆนะ,ะเป็นคู่กันนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันเสาร์นี้เด่นเหมือนกันนะคะ ธุรกิจการงานนี้เติบโตมากๆนะะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงนะมีคนนะคะเข้ามาติดตามนะหรือมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่การเงินนี่รายได,ได้ดีมีสภาพคล่องส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะก็มีดวงที่จะพบรักนะคะหรือมีโอกาสที่จะพบความสัมพันธ์ที่ดีส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่หวานชื่นค่ะฉะนันถือว่านะเป็นเดือนที่ส่งผลดี ะะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของข่าวมงคลนะคะหรือความสําเร็จเกิดขึ้นด้วยโดยเฉพาะการตั้งคันนะคะหรือว่าเรื่องของงานวิวาต่างๆนะคะก็น่าที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปีมะเส็งถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่น่าจะเติบโตมากขึ้นนะคะแล้วทําให้เกิดโอ,อกาสทุกเรื่องเลยวันที่เป็นวันที่ดีวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบจิจก,การงานได้ก็คือวันเสราร์วันศุกร์ วันจันทร์วันอาทิตย์วันอังคารค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้ก็คือวันพุธและก็วันพฤหัสบดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้นำาวาอย่างไรไพ่แสงสุกบอกงานเกิดโอกาสนะ,ะเป็นเดือนที่ธุรกิจการงานนี้เคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีนะคะรวมถึงอาจจะมีคนเข้ามาติดต่อธุรกิจการงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะไพ่แสงสุกบอกเป็นเดือนที่เกิดโอกาสด้านการเงิน จะได้รับโชคนะหรือได้รับข่าวการเงินนะบางคนมีเรื่องของการเงินมาจากทางไกลนะหรือว่ามีเรื่องของรายได้ดีๆเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเงินชดเชยเข้ามาด้วยฉะนั้นถือว่า รายได้การเงินงนี้ก็เด็ดนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่ไพ่แสงสุกเตือนนะคนโสดนะยังต้องระวังปัญหาเรื่องของความรักอาจจะเป็นเดือนที่ถูกคุมถุงชนหรือเปล่าหรือผู้ใหญ่นะคะอาจจะเข้ามาควบคุมเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะฉะนันยังต้องระวังแล้วก็คนที่เข้ามาคบหานะโดยเฉพาะนะ,ค,ะคนที่อายุต่างกันนะ่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องแบบใจเย็นๆแล้วก็พัฒนากันไปก่อน ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักที่ต้องไปปรับกันนะคะแล้วก็ต้องกระชับความสัมพันธ์ให้มากๆหน่อยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายเดือนนี้ต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องของสายตาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการมองเห็นอจอประสาทต,ตาเสื่อมบุม้นในตาเสื่อมนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตาบอดสีอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อด้วยฉะนั้นต้องดูแลตัวเองให้มากหน่อยนะคะ ก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ